็นที่รู้กันทั่วกรุงย่างกุ้งของพม่าในเวลานี้ว่าถ้าบ้านไหนติดธงเหลืองนั่นหมายถึงบ้านนั้นมีผู้ป่วยโควิด-19 กำลังรอการช่วยเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคอาหารหรือแม้กระทั่งออกซิเจนซึ่งเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นที่ออกกะลาปะใต้อีกย่านหนึ่งที่มีผู้ติดเชื้อมากในกรุงย่างกุ้งและหลายบ้านยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางการชาวบ้านจึงนำธงผ้าหรือเสื้อสีเหลืองนำมาแขวนไว้หน้าประตูบ้านหรือหน้าต่างอพาร์ตเมนต์เพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้คนหรือเจ้าหน้าที่ทราบว่าบ้านนี้ห้องนี้กำลังต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเริ่มแขวนตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม2564และจนถึงตอนนี้หลายๆบ้านในกรุงย่างกุ้งนอกจากออกกะลาปะใต้ก็เริ่มนำธงเหลืองมาผูกไว้เพื่อรอความช่วยเหลือบ้างซึ่งก็มีทั้งผู้ใจบุญที่ยังมีกำลังทรัพย์องค์กรการกุศลนำอาหารยารวมทั้งถังออกซิเจนตระเวนแจกตามบ้านที่มีธงเหลืองติดไว้บางก็เขียนข้อความให้กำลังใจผู้ป่วยด้วยทั้งนี้พม่าประสบปัญหาโควิด-19 ระบาดอย่างต่อเนื่องซ้ำหลังเหตุการณ์กองทัพเข้ายึดอำนาจทางการเมืองเมื่อ1กุมภาพันธ์ก็กระทบไปถึงการตรวจและรักษาผู้ติดเชื้อด้วยเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนต่างปฏิเสธคำสั่งของรัฐเพื่อประท้วงการยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของผู้นำทหารขณะที่สถานการณ์เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆในช่วงเดือนที่ผ่านมาล่าสุด20กรกฎาคมมีผู้ป่วยใหม่ 5,860 คนเสียชีวิต286รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 24,570 คนและเสียชีวิต 5,567 รายโดยคาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตอาจมีมากกว่านี้และด้วยปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศก็ทำให้การจัดการของรัฐในหลายส่วนชะงักงันชาวบ้านต้องรวมตัวกันตั้งอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือทั้งนำศพผู้เสียชีวิตใส่ลงขนไปที่เมนเพื่อทำการชาปนกิจแบบไม่มีญาติร่วมอะไรและไร้พิธีสงฆ์ตามธรรมเนียมของศาสนาพุทธบางส่วนต้องหาสถานที่พักคอยให้ผู้ติดเชื้อหลังศูนย์กักกันโรคหลายแห่งหยุดดำเนินการจากปัญหาทางการเมืองขณะที่ญาติผู้ติดเชื้อหลายรายก็ไปยืนรอขอถังออกซิเจนที่ภาคเอกชนผู้ใจบุญมาแจกนำมาให้แก่ผู้ป่วยภายในบ้านพักของตนส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพม่ากลับพบว่ามีเพียง 1,600,000 คนเท่านั้นที่ได้รับวัคซีนแล้วจากประชากรทั้งหมดราว54ล้านคนโดยกระทรวงสาธารณสุขยังหวังว่าประชาชนราวครึ่งหนึ่งของประเทศจะได้รับการฉีดวัคซีนภายในปีนี้